ับเข้าสู่ตีท้ายครัวของเราแบบฉบับเรียกว่าสีสันจัดจ้านวันนี้เพราะว่าแหละเพราะว่าแขกเชิญของเราก็จัดจ้านไม่ธรรมดาเป็นไอดอลของผู้หญิงยุคนี้สตรองสวยแซ่บนะฮะเธอคือไอดอลในตำนานแห่งความเซ็กซี่กี่ปีผ่านไปยังเหมือนเดิมจริงจนจะแบบเป็นแขกรับเชิญเหรอไม่ใช่โอ้ว่าแซ่บอยู่แล้วโอ้แซ่บอยู่แล้วนี่คนนี้เขาก็แซ่บไม่แผ่วเหมือนกันเขาเป็นอดีตเขาเรียกว่านางร้ายสุดแซ่บนะครับที่ทั้งหุ่นก็ยังแซ่บอินเนอร์ออกมาแบบว่าอุ้ยคนนี้เขาเป็นแบบเจ้าของลีลาการเต้นยกมือที่เซ็กซี่สุดๆคนนี้ขึ้นมาใครก็ต้องรู้จัน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 แม้แต่คุณพักจิราเมื่อก่อนคุณก็ไม่ธรรมดานะนี่น่ารักสวยใสช่วงสงกรานต์ช่วงสงกรานต์เป็นไงโอ้โหเบาๆเสื้อกล้ามกางเกงแค่นั้นแค่นั้นแซ่บถึงแม้ว่าจะโดนแฟตขนาดไหนหน้าเธอก็ยังสวยเต็มอยู่นี่อันนี้อันไหนแฟนใหม่เหรอแฟนใหม่อะไรเราไม่ใช่ละครแล้วก็เหมือนเพจต่างๆก็ไปแชร์ว่าเป็นแฟนใหม่แต่จริงไม่ใช่โอ้โหอย่างนี้น่ารักนะเฮ้ยเดี๋ยวนี้ก็กินเด็กอมตะคิดบ้างมั้ยล่ะก็เปรี้ยวปากอันนี้มีผลนะจริงๆแล้วชีวิตมันสดใสขึ้นมากเลยพี่เองพี่ก็ได้รุ่นพี่ในวงการอยากจะเห็นของจริงไงเมื่อกี้พี่วิลลี่ก็เต้นแล้วแล้วก็เต้นดีมากใช่ว่าไอ้มาเต้นกันหมดเนี่ยเองอ่ะพร้อมแล้วข้าไม่ตายจริงๆแล้วเธอก็สวยมาตลอดเลยนะฮะจนกลายเป็นไอดอลที่สุดสตรองของผู้หญิงยุคนี้เขาเหมือนเขามีความตอนนั้นเป็นไอดอลเซ็กซี่เซ็กซี่ตอนนี้เขาเป็นตัวมัมเซ็กซี่ตัวมัมเข้าไปข้างในกันไหมจริงๆอ่ะสิ่งที่เขาอยากจะมานั่งคุยตรงเนี้ยมันเรื่องประเด็นของความฮอตร้อนแรงเป็นไอดอลแล้วมีคอนเซปต์มาใหม่ผัวที่ดีคือผัวอะไรครับผัวใหม่ครับผัวใหม่จริงๆที่มันเป็นไดอะล็อกในละครก็ไม่คิดว่าจะต้องใช้ในชีวิตจริงแต่มันเป็นดราม่าแล้วก็เป็นอะไรที่คนพูดถึงทั้งเมืองจริงๆใช่คนชอบมากค่ะไดอะล็อกนี้ก็อาจจะโดนใจสาวๆหลายๆคนนางเขาให้นั่งเห็นไหมเชิญล่าสุดคุณโพสต์คลิปแบบเป็นไวรัลอีกแล้วคุณเนี่ยทำอะไรก็เป็นกระแสนะคือมันไม่ได้ตั้งใจพี่โอ๋คืออย่างนี้คือคลิปเนี้ยเป้ยทำตั้งแต่เมื่อเดือนกุมภาแล้วตั้งใจจะแบบแอนนิเวอร์ซารีอดีตคุณสามีอะค่ะก็นั่นแหละแต่ว่าเนื่องจากที่เราต้องโพสณวันนั้นเพราะว่ามันเป็นวันฉลองมงคลสมรสถ้าเกิดเราจะไปโพสต์โอกาสอื่นเนี่ยมันก็ไม่ได้แล้วไม่เหมาะแล้วไม่เหมาะไม่ควรไม่มีวาระไม่ควรแล้วไม่มีวาระด้วยแต่สวยมากแต่ขอบคุณค่ะสวยจริงๆชุดในวันแต่งป่ะวันไม่ใช่ค่ะเป็นชุดที่นี่คือสาเหตุที่ต้องโพสต์ก็คือต้องขอบคุณชุดเข้าใจใช่ไหมเวลาที่เราเข้าใจขอบคุณสถานที่ขอบคุณสถานที่ขอบคุณชุดแล้ววันนั้นน่ะช่างหน้าช่างผมทุกคนแบบทำให้แบบอย่างเต็มที่แล้วเขาไม่คิดค่าใช้จ่ายเราเลยอ่ะจริงเหรอคือพอเป้ยบอกว่าเป้ยอยากทำแบบนี้อะค่ะเขาก็มากันด้วยแบบใจแบบพี่จอธาดาก็ให้สถานที่แบบเอาไปใช้เลยน้องเป้ยชุดแบบทีมงานพี่เขาก็หอบกันมาแบบประมาณ6คนเท่าที่จำได้อะค่ะมันคือสิ่งที่เขาตั้งใจจะช่วยเราแล้วการที่เราจะมองว่าเอ้ยไม่อยากโพสเพราะนู่นจริงๆอ่ะเป้ยต้องโพสตั้งแต่วันที่28เมษายนแล้วแต่เนื่องจากทุกๆอย่างมันยังไม่มีคำตอบมันยังไม่มีบทสรุปแล้วเราก็ยังไม่มีความแบบชอบที่คุณพูดว่าจะอยากจะเซอร์ไพรส์แต่โดนเซอร์ไพรส์กลับใช่ก็จริงก็โดนเซอร์ไพรส์กลับก็นั่นแหละพอทุกอย่างมันมีบทสรุปแล้วเราก็เลยถือโอกาสนั้นโพสแล้วก็อย่างที่บอกคือเราเห็นคุณค่าแล้วก็สิ่งที่คนรอบข้างเขาทำให้เราตรงนั้นมากกว่าคือสิ่งสำคัญสำหรับเราคือไอ้ประเด็น anniversary อะไรอย่างเงี้ยหรือว่าเซอร์เพิร์มเซอร์ไพรส์เราไม่ได้คิดเรื่องนั้นแล้วมันหายไปแล้วแล้วส่วนใหญ่ฟีดแบ็กกลับมาเป็นไงมั้งค่อนข้างจะดีมากๆค่ะดีมากๆเพราะว่าคือเราก็ดีใจที่
คนเห็นแล้วรู้สึกชอบอย่างอย่างร้านชุดแต่งงานเขาก็ได้เครดิตแล้วก็ได้ตรงนั้นไปก็มีแบบคนไปติดต่อแบบเอ้ยอยากได้ชุดแบบเป้ยอะไรอย่างเงี้ยแล้วสถานที่ก็แบบสวยงามมากๆคนก็แบบไปขอใช้เยอะแยะมากมายเลยอย่างก็คือมันก็คือความทรงจำที่มันดีๆจริงจริงสำหรับเป้ยที่เป้ยคิดแบบนี้จริงๆเพราะชีวิตคนเราเนี่ยมันเหมือนแอดเวนเจอร์เป็นการเดินทางนะในระยะเวลา 30,000 วันแล้วเราก็จบแล้วในระหว่างนั้นมันต้องมีภาพอะไรต่ออะไรความทรงจำอะไรดีๆเก็บไว้พวกเราก็จะมีความทรงจำดีๆตลอดทำงานด้วยกันได้เจอกันอะไรแบบเนี้ยมันก็จะเก็บเอาไว้ 30,000 วันฟังแล้วดูน้อยเนาะน้อยนะใช่พี่เนี่ยเหลือแค่ 15,000 เองนะไม่เหลือสิอย่าต่อตอนนี้วันนี้เนี่ยการตีท้ายครัววันนี้เป้ยอยากพูดอะไรอยากกินอะไรอยากทำอะไรพวกเราจะตามใจสปอยเป้ยไปเลย1วันจริงเหรออยากให้ลอยอยากให้ยิ้มอยากให้มีความสุขใช่วันนี้เต็มที่ดูพี่แต่งตัวก็รู้แล้วว่าพี่อยากเติมความสุขให้เธอชุดนี้พี่ใส่ออกจากบ้านมาบอกลูกว่าจะไปทำงานลูกบอกว่าทำงานที่ละครสัตว์เหรอคะเห็นแล้วนี่ก็เหมือนกันสวยงามนี่ก็รู้สึกแบบโอ้แน่นมากแต่ว่าก็อยากจะใส่ลวดมาสี่วันเนี่ยรวบเลยวันนี้เธอต้องมีความสุขขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะ